ทั้งเล่มที่มันมีสรุปตัวเนื้อหาให้หมดโอเคป่ะวันนี้เรียนกับพี่ต้องอึดนิดนึงนะเดี๋ยวพี่จะไฮไลท์ให้ทั้งเล่มเลยแล้วเวลาเราไปทบทวนเราจะได้ดูได้ว่าอันไหนเน้นถูกป่ะอันนี้คือเรื่องที่3เรื่องที่4คือพี่ให้แมปของกลศาสตร์กี่บทไป4บทแต่พี่ทำให้ดูได้ไม่ทั้งหมดนะเพราะฉะนั้นพี่ก็ต้องทำอันเนี้ยให้เป็นตัวอย่างเรานิดนึงว่าเวลาเราฝึกกลับบ้านไปเนี่ยพอเราทำแบบนี้ได้เนี่ยให้เราไล่ไฮไลท์อันที่มันเป็นสูตรหลักๆครับทุกคนดูบนจอแล้วไฮไลท์ตามพี่เลยครับนะตัวที่มันเป็นสูตรหลักๆมีอะไรบ้างนะตัวที่มันเป็นสูตรหลักๆนะครับนะเน้นไล่ทีละอันไปเลยนะอันแรกก็คือซิกมา F เท่ากับ0ถูกป่ะนะไล่เลยถัดมาก็คืออะไรครับ V เท่ากับ S ส่วน T แบบเวกเตอร์แล้วก็ V เท่ากับ S ส่วน T แบบสเกลาร์ถูกป่ะอันนี้คือสูตรที่เราต้องได้อันถัดมาก็คืออะไรครับจากซิกมา F เท่ากับ0เราจะเรียกว่าวัตถุอยู่ในภาวะสมดุลให้พวกเราดอกกันตรงนี้ไว้หน่อยนะว่าข้อสอบเนี่ยชอบหลอกเราตรงนี้ครับถ้าวัตถุอยู่ในภาวะสมดุลเขาจะหลอกเรากรณีนี้ถ้าในโจทย์เขาพูดมานะครับว่าวัตถุกำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่แปลว่าเขากำลังบอกเราว่าใช้อะไรคิดได้สมดุลขึ้นเท่ากับลงซ้ายเท่ากับอะไรทันทีซ้ายเท่ากับขวาได้เลยถูกป่ะอันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องระวังไว้นะครับแล้วถ้าเป็นสมดุลต่อการเลื่อนตำแหน่งก็คือสมการนี้สมดุลต่อการเลื่อนตำแหน่งมี2อันนะครับคือแนวดิ่งแนวราบหรืออาจจะเป็นแกนที่เป็นแกนเฉียงๆก็ได้นะก็จะเป็นขนานพื้นเอียงกับตั้งฉากพื้นเอียงถูกป่ะแล้วแต่เรานะส่วนโมเมนต์ก็คือโมเมนต์ตามเท่ากับโมเมนต์อะไรโมเมนต์ทวนถัดมานะถัดมาพอจากอันนี้ให้เราไฮไลท์ไว้นะครับไฮไลท์ก็คือกฎข้อที่2ของนิวตันก็คือซิกมา F เท่ากับ M MA หรือ A เท่ากับเดลต้า V ส่วนทีใช่ไหมแล้วถ้าเกิดว่าเป็นค่าเฉลี่ยก็ไฮไลท์อะไรไว้ครับอัตราเร็วเฉลี่ยกับความเร็วกับความเร็วเฉลี่ยถูกไหมอันนี้คืออันที่ข้อสอบชอบออกนะอัตราเร็วเฉลี่ยกับความเร็วเฉลี่ยแล้วถ้าเกิดว่าเป็นกรณีความเร่งคงที่ให้ไฮไลท์คำว่าความเร่งคงที่ไว้ด้วยนะเราจะใช้กี่สมการแนวตรง5สมการถ้าใครเคยท่อง4สมการให้ท่องสมการทั้ง5นะเพราะอีกสมการหนึ่งข้อสอบชอบออกไอ้อันเนี้ยข้อสอบออกบ่อยอันนี้ข้อสอบออกบ่อย s เท่ากับ vt ลบ sin 1 2 at กำลัง2ถัดมาก็คือถ้าเป็นการตกอิสระใช่ป่ะก็ copy เลยเอา a ไปเป็น a ไปเป็น g ถูกมั้ยแล้วจากนั้นก็จะเป็นเรื่องกราฟนะในส่วนของกราฟที่พวกเราต้องเน้นก็คือเรื่อง slope และพื้นที่ใต้กราฟใช่ป่ะ slope ของกราฟ st เป็น v slope กราฟ vt เป็น a พื้นที่ใต้กราฟ at เป็น delta v และพื้นที่ใต้กราฟของกราฟ vt เป็น s โอเคนะอันนี้คือจุดที่พวกเรานะจะต้องเน้นโอเคสำรวจเพื่อนนะครับสำรวจเพื่อนมีใครหลับถ้ามีใครหลับให้ยกมือแล้วถ้าเพื่อนยังฟุบอยู่นะแจกหนังสือเล่มนึงสำหรับคนเจอเพื่อนหลับแต่ห้ามไปตบหัวเขานะครับออกมาเลยครับ1คนเห็นแล้วออกมาเลยน้องเห็นฟุบอยู่เลยเนี่ยออกมาเลยนะแล้วปลุกมันด้วยครับปลุกมันด้วยเตือนจับเพื่อนหลับนะเสร็จแล้วกลับไปถ้าเป็นเพื่อนที่รู้จักดีดมะกอกทีหนึ่งอย่าไปดีดหูนะดีดนิ้วนะดีดมะกอกเล่นๆหนึ่งทีเบาๆอย่าไปแรงหมดแล้วใช่ป่ะใครหลับยกมือเลยนะแล้วเพื่อนคนนั้นเนี่ยจะต้องลุกขึ้นมาพูดสมการฟิสิกส์หนึ่งสมการโอ้ยมันโอเคป่ะแล้วใครจะไปห้องน้ำครับไปได้ให้เดินออกมาตรงนี้แล้วมาตะโกนสมการฟิสิกส์ให้พี่ฟังแล้วไปได้ไปห้องน้ำได้ดีป่ะน้องเดินออกมาเลยไงน้องเดินออกมาปุ๊บซิกมา F เท่ากับ MA พี่เราเดินออกอีกคนหนึ่งเท่ากับ U บวก AT พี่เดินออกโอเคป่ะ ห้ามนอนน้องห้ามนอนจังหวะนี้นอนไม่ได้ถัดมาณวงตัวนี้นะก็คือสมการของการดนการดนนะการดนคืออะไรครับการดนก็คือซิกมา F คูณด้วย T เท่ากับ MV ลบ U ไอ้ก้อนเนี้ยข้อสอบออกนะน้องไฮไลท์ไว้หน่อยนะซิกมา F คูณด้วย T เท่ากับ MV ลบ U หรือการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมนะข้อสอบออกนะแล้วก็ให้วงตัวนี้ใช่มั้ยโมเมนตัมก่อนชนเท่ากับหลังชนในเงื่อนไขว่าแรงที่กระทำกับระบบเป็น0แล้วก็3สมการนี้ก็คือกรณีชนกรณีติดกันไปและกรณีละระเบิดกรณีชนกรณีติดกันไปและกรณีระเบิดถ้าเกิดว่าเรามาดูหน้านี้น้องเห็นชีวิตหรือยังเนี่ยนะหน้านี้ถ้าเกิดว่าเรามานับตามวงเนี่ยสมการไม่ต่ำกว่า20อันใช่ป่ะเนี่ยหน้าเดียวเนี่ยมันมีสมการประมาณ20อันแต่ถ้าน้องไปแยกอ่าน4บทเนี่ยมันจะตีกันเละเลยถูกป่ะ
แล้วข้อเสียของข้อสอบแพท2คือชอบเอาหลายๆเรื่องมาปนกันในข้อเดียวนะมันจะมีหลายบทมาปนกันให้ระวังไว้ด้วยหน้านี้จึงสำคัญนะสำคัญนะอย่างน้อยเนี่ยการสอบตุลาจะชอบออกกลศาสตร์นิวตันมากที่สุดการสอบตุลานะจะชอบออกกลศาสตร์นิวตันมากที่สุดอ้าวไปดูข้อสอบกันครับไปดูข้อสอบกันหน่อยเหนื่อยยังเหนื่อยได้ไงนี่ยังไม่ถึงครึ่งทางเลยนะอ้าวมาดูข้อสอบกันนิดนึงนะครับเราไปเริ่มข้อสอบตามชีทพวกเราเลยหน้า106ครับหน้า106อ่ะขอดูหน้า107แล้วกันหน้า107นะไปดูในหน้า107นิดนึงนะในหน้า107ข้อแรกที่พี่อยากจะพี่ให้ไปแล้ว4อย่างใช่มั้ยอย่างที่5ที่พี่อยากจะให้พวกเราเน้นเพิ่มเติมเป็นพิเศษก็คือเวลาเราไปอยู่ในห้องสอบเนี่ยมันจะมีพฤติกรรมนะพฤติกรรมแปลกๆตอนที่เราอ่านหนังสือสอบมันก็จะมีพฤติกรรมแปลกๆพอไปอยู่ในห้องสอบก็จะแปลกไปอีกแบบนึงมันจะแยกออกมาเป็นน้องผู้หญิงกับน้องผู้ชายนะน้องผู้หญิงจะเป็นแบบนี้เวลาเราฝึกทำข้อสอบที่บ้านเป็นมั้ยฝึกทำข้อสอบเอาน้องผู้ชายหรือผู้หญิงก่อนดีผู้หญิงก่อนถ้าผู้หญิงจะเป็นอย่างนี้ครับเวลาเราฝึกโจทย์ที่บ้านนะจะเปิดงี้ปั๊บแล้วอ่านโจทย์ตอนนี้เลยสำรวจตัวเองดูนะพออ่านโจทย์ปุ๊บถ้าทำได้ก็โอเคถูกป่ะถ้าทำไม่ได้จะเป็นไงครับทำไม่ได้ถ้าไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวมันไม่มั่นใจนะเนี่ยนึกในใจใช่จากนั้นก็จะรู้ว่าหนังสือที่เรามีมันจะมีเฉลยละเอียดข้างหลังเล่มก็จะทำไมเปิดมีใครเปิดแบบนี้บ้างดูแม่งเลยมีป่ะไม่หรอกน้องผู้หญิงจะเป็นแบบไหนครับนิดไอ้ได้แล้วใครได้วะต้องลงใครได้เพิ่งดูเต็มๆเลยใช่ป่ะอ้าวก็หนูดูนิดเดียวนี่พี่โอ้โหเองดูที่มันเป็นประเด็นเลยอะดูสูตรหลักเลยอะใครได้หนังสือได้ใช่ป่ะแล้วดีใจนะดีใจอุ้ยทำได้เนี่ยไปอยู่ในห้องสอบทำได้ปะไม่ได้นะไม่ได้น้องผู้ชายทำไงน้องผู้ชายจะมีสไตล์นึงโดปุ๊บทำไม่ได้วะข้ามไปก่อนจริงป่ะมันไม่เปิดข้างหลังด้วยนะมันไม่เปิดข้างหลังด้วยอ่ะอีกข้อนึงเว้ยข้ามก่อนข้ามข้อนี้ก็ไม่ได้อ่ะข้อนี้ได้ข้อถัดไปไม่ได้วะข้ามเสร็จแล้วทำไมครับเอาข้อที่ข้ามแล้วมาไล่ดูทีเดียวเลยเว้ยเฉลยแล้วบอกเออได้แล้วพี่เรื่องนี้ผมทำเสร็จหมดแล้วใครทำวะหนังสือทำเต็มเห็นป่ะแล้วบางคนหนักกว่านี้อีกเอาข้อสอบมาเปิดเฉลยข้างหลังกูไล่ดูทีละข้อเลยโอเคจบแล้วค่ะไม่ได้คิดเลยนะอย่างนี้อย่าทำนะครับเพราะว่าเวลาไปอยู่ในห้องสอบเนี่ยมันทำไม่ได้แน่นอนแล้วมันจะหลอกตัวเองว่าเราอ่านหนังสือเสร็จแล้วถูกป่ะหลอกตัวเองทันทีที่เราทำข้อสอบไม่ได้ให้ทำไงให้เอาหนังสือเรียนเอาสรุปสูตรเอาช็อตโน้ตเรามาเปิดเทียบแล้วทำเขาเรียกว่าโอเพนบุ๊กโอเคป่ะถ้าเปิดแล้วทำแล้วทำไม่ได้แปลว่าสวยไม่สวยไม่สวยให้ไปดูก่อนว่ามันไปตรงกับไอ้8บทนั้นไหมไงถ้าไม่ตรงโอเคเวลาน้อยเดี๋ยวว่ากันทีหลังถ้าตรงสวยสวยของจริงถือว่าหาเพื่อนสอนทันทีนะนั่งอ่านเองไม่ทันหรอกโอเคป่ะจะมารู้ใจกันรักกันจริงก็ตอนนี้แหละแล้วน้องจำไว้เลยนะครับว่าเวลาเราจบขึ้นไปจบไปแล้วเนี่ยอย่างตอนนี้พี่เนี่ยจบไปแล้วเป็น10ปีใช่มั้ยถ้าพี่มองย้อนไปถามพี่ว่าตอนม.5 เทอมถึงได้เกรดเท่าไหร่พี่จำได้ปะจำไม่ได้หรอกใครไปจำเกรดตัวเองวะแต่บอกว่าตอนม.5 มีใครเรียนในห้องด้วยจำได้มั้ยจำได้สิ่งที่จำได้คือเพื่อนนะจำไว้เกรดเกิดลืมหมดและไอ้พวกเกเรเกือบไม่รอดเนี่ยส่วนใหญ่มันได้ดีเพียบเลยเว้ยสอนมันหน่อยสอนมันหน่อยอีกหน่อยเราอาจจะต้องไปพึ่งพามันนะไม่รู้นะไอ้คนเก่งเราได้ดีก็ไม่ได้มากทุกคนนะไม่เกี่ยวใช่ป่ะนะเพราะนั้นอีกอันนึงที่พี่อยากจะเน้นก็คือพวกเราไปดูในโจทย์พร้อมกับพี่นะครับนะในโจทย์ข้อนี้ที่พี่อยากจะ reference นะจะเขาให้พี่อัปเดตโปรแกรมโอ้ยมาเอาอันนี้ก่อนเอาอันนี้ก่อนนะโจทย์ที่พี่อยากจะให้พวกเรา reference เนี่ยคือในโจทย์ข้อที่6ไปดูโจทย์ข้อ6กันหน่อยเร็วนี่คือตัวอย่างของโจทย์ข้อนี้ในโจทย์ข้อที่6เนี่ยมันเป็นโจทย์ที่เวลาน้องๆที่เตรียมตัวมาไม่ดีนักเนี่ยเจอพวกเรามักจะคิดต้องกันเลยว่าให้ข้ามไปก่อนเพราะกราฟไม่แม่นถูกป่ะนะข้ามไปก่อนเพราะว่ากราฟเนี่ยเราไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่
แต่ประเด็นนะครับที่พี่อยากจะให้พวกเราเน้นให้ดีๆเนี่ยก็คือถ้าเกิดว่าเราไปเจอโจทย์นะถ้าเกิดว่าเราไปเจอโจทย์ลักษณะแบบนี้นะครับสิ่งที่เราควรจะเน้นก็คือให้เราไปเน้นในสิ่งที่ข้อสอบเขาทำไมก่อนทุกครั้งที่เราเจอโจทย์เนี่ยให้หาอะไรในข้อสอบก่อนสิ่งที่โจทย์ทำไมครับถามใช่ป่ะสิ่งที่โจทย์ถามสิ่งที่โจทย์ถามในข้อนี้คืออะไรความเร่งถูกไหมความเร่งความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของดาวดวงนี้เท่ากับ 9.8 ใช่ไหมครับไม่ใช่เพราะว่ามันเป็นดาวดวงหนึ่งไม่ใช่ดาวโลกไม่ใช่โลกของเราถูกไหมถ้าเป็นโลกของเราจะเท่ากับ 9.8 ทันทีแต่ว่าความเร่งของดาวเนี่ยทันทีที่เราเจอปึ้งเนี่ยให้เราเขียนตัวแปรที่โจทย์ถามไว้เลยนี่คือสเต็ปแรกที่เราจะต้องทำในห้องสอบจำไว้เลยนะทุกครั้งที่อ่านโจทย์อย่าไปอ่านโจทย์แต่ให้ไปสแกนสแกนคือดูเร็วๆก่อนถูกป่ะว่าโจทย์เขาถามหาอะไรโอเคนะจากนั้นพอเราได้ตัวนี้ปั๊บเนี่ยเราจะพบเลยว่าถ้ามันเป็นดาวความเร่งที่อยู่บนดาวเนี่ยมันจะมีค่าคงที่บนผิวดาวถูกป่ะความเร่งมีค่าคงที่จะใช้กี่สมการแนวตรงครับแมปเพิ่งให้ไปเอง5สมการแนวตรงใน5สมการแนวตรงอย่างเช่นนะครับสมการ v เท่ากับ u บวก at เราจะพบว่าแต่ละสมการมันจะมีอยู่กี่ตัวแปร4 1 2 3 4ถูกป่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการหาคำตอบเราต้องได้กี่ตัวเลข3ตัวเลขถูกป่ะเพื่อไปหาตัวแปรอีกตัวแปรหนึ่งนะอันนี้คือยกตัวอย่างนะครับเพราะนั้นเราก็อยากได้เองอ่ะเราก็เลยต้องไปหาอีก3ตัวแปรหาอีก3ตัวแปรก็ไปดูในนี้มันเป็นกราฟระหว่าง s กับอะไรครับเขียนไป s กับ t ถูกป่ะถ้ามันเป็นกราฟระหว่าง s กับ t เนี่ยเราจะพบทันทีว่ามันเป็นการโยนลูกบอลขึ้นไปในแนวดิ่งนะโยนลูกบอลขึ้นไปในแนวดิ่งเหมือนกับแบบเนี้ยที่พี่โยนหนังสือครับถ้าพี่โยนหนังสือขึ้นไปในแนวดิ่งมันจะขึ้นไปแล้วทำไมลงมาตกลงมาใช่ป่ะแต่จังหวะที่มันขึ้นไปได้สูงสุดความเร็วปลายจะเป็นที่รู้กันใครไม่รู้อันนี้ไม่ต้องทำแล้วถูกป่ะนะขึ้นไปถึงจุดสูงสุดก็คือตรงนี้ครับขึ้นไปจนถึงจุดสูงสุดคือขึ้นไปได้กี่เมตร40เมตรถูกป่ะเพราะฉะนั้นที่ระยะ40เมตรหรือจุดสูงสุดจะเป็นที่รู้กันว่าความเร็วปลายเป็น0ครับความเร็วปลายเป็น0ถูกป่ะแล้วถ้าความเร็วปลายเป็น0ณตำแหน่งตรงนี้เวลาที่ใช้ทั้งหมดคือกี่วิครับ4วินาทีหรือทีเป็น4ได้อย่าง3ตัวเลขได้แล้วใช่ป่ะสมการที่เราต้องใช้คือสมการอะไรครับ s เท่ากับ vt ใช่ป่ะ s เท่ากับ vt แล้วอะไรลบเศษ1ส่วน2 a at กำลัง2เขียนไปใช่ป่ะเพราะนั้นจากตรงนี้ง่ายเลยครับ s เป็น40ครับ v คูณอะไรคูณ0ใช่ป่ะ v เป็น0คูณอะไรก็ย่อมได้0ลบด้วยเศษ1ส่วน2 a อยากรู้และ t คือ4ยกกำลัง2เพราะนั้นข้อนี้เราจะคำนวณหาความเร่งออกมานะครับออกมาเป็นลบ5เมตรต่อวินาทีกำลัง2ถ้าในตัวเลือกมันเป็นแบบนี้นะครับตัวเลือกที่1เป็น4ตัวเลือกที่2เป็น5ตัวเลือกที่3เป็น6ตัวเลือกที่4เป็น7อย่างนี้ตอบ5ได้ไหมได้ไหมได้เพราะอะไรครับเพราะลบ5จริงๆแล้วขนาดเป็นเท่าไหร่ขนาดเป็น5แต่ลบเป็นการบอกว่าทิศทางตรงกันข้ามกับความเร็วอะไรความเร็วต้นถูกป่ะเพราะเวลาเราขว้างวัตถุขึ้นเนี่ยทิศการขว้างขึ้นคือทิศความเร็วต้นเป็นอะไรเป็นบวกถูกป่ะเป็นบวกทิศตามความเร็วต้นเป็นบวกเสมอแต่ความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของดาวมันจะลงสู่ผิวโลกจึงติดอะไรติดลบเครื่องหมายลบไม่ได้เป็นการบอกว่าน้อยนะแต่เป็นการบอกว่าทิศทางตรงกันข้ามกับความเร็วต้นโอเคมั้ยถ้าในตัวเลือกมี5ซึ่งตอบแบบขนาดให้ตอบได้โอเคนะอันนี้คือประเด็นนะครับสิ่งที่พี่ต้องการเน้นพวกเราก็คือเรื่องนี้ครับทุกครั้งที่ทำข้อสอบให้หาอะไรก่อนสิ่งที่โจทย์ถามแล้วทันทีที่น้องดูสิ่งที่โจทย์ถามเช่น A แล้วน้องนึกสมการนี้ไม่ออกให้ทำไงให้ข้ามถูกป่ะตอนเราอยู่ในห้องสอบเรารู้แล้วนะว่าตัวแปรที่โจทย์ถามมันคืออะไรนะเสร็จแล้วดูปุ๊บเฮ้ยสมการไหนวะไม่ออกบางคนนะจะเป็นแบบนี้ครับอ่านอีกรอบนึงแล้วมันจะปกปกปกปุ๊บอ่านอีกรอบใช่ป่ะไม่ออกอ่านอีกรอบนึงไม่ออกเราจะอ่านทำไมใช่ป่ะบางคนหนักกว่านี้อีกพอวงสิ่งที่โจทย์ถามปุ๊บเขียนตัวแปรไม่เป็นคือไม่รู้ว่ามันเป็น A อะให้ทำไมไปเลยข้ามไปเถอะคุณูปการต่อชีวิตเป็นอย่างสูงเพราะอะไรครับเพราะเวลาที่เราข้ามเนี่ยมันจะเหลือเอาไว้ใช้เคมีกับชีวะไงแล้วเผลอๆจะทำโลกและดาราศาสตร์ได้อีก2ข้อถูกป่ะเพราะว่าสถิติที่อยู่ในห้องสอบเนี่ยพี่ไปประเมินมาอันนั้นคือปีที่แล้วนะครับ
ตัวเลขปีนี้อาจจะน้อยลงก็คือระบบข้อสอบนะครับน้องที่มันเป็นระบบข้อสอบแบบ120ข้อเนี่ยเราจะพบว่าน้องที่เข้าไปในห้องสอบน้องที่เข้าไปในห้องสอบ10คนจะแบ่งออกมาเป็น2กลุ่มคือ7คนกับ3คนฟิสิกส์เคมีชีวะโลกและดาราศาสตร์คือทั้งหมดมี4ส่วนเลยถูกป่ะ3คนเนี้ยจะทําทัน7คนเนี้ยจะทิ้งเป็น1วิชานี่คือสถิติจริงนะเพราะในห้องสอบมันทำไม่ทันฟิสิกส์เคมีชีวะเนี่ยมันจะต้องไม่ทันอันหนึ่งอะถูกป่ะเพราะว่าเวลามันน้อยมากเวลาต่อข้อระบบเก่ามันข้อละนาทีครึ่งเองนะระบบใหม่2นาทีเพราะนั้น2นาทีพี่ก็ว่าสัดส่วนมันประมาณนี้แหละ4คนเนี่ยอาจจะทัน6คนจะทำไมครับไม่ทันโอเคป่ะเพราะฉะนั้นถ้าอันไหนเนี่ยมันไม่ได้จริงๆให้รีบข้ามไปทำข้อที่ควรทำบางครั้งเนี่ยเราจะต้องเดาทั้งๆที่ไม่ได้อ่านโจทย์ถูกป่ะอันนั้นคือเรื่องที่แย่ที่สุดที่อยู่ในห้องสอบจำไว้นะถ้าต้องเดาโดยที่ยังไม่ได้อ่านสอบอ่านโจทย์เลยนะเป็นเรื่องที่แย่ที่สุดที่อยู่ในห้องสอบเพราะเวลาเราอยู่ในห้องสอบแล้วเราอ่านโจทย์อย่างน้อยเราพอจะรู้ว่าตัวเลือกไหนมันไม่ใช่แน่ๆถูกป่ะอย่างเช่นพวกธรณีวิทยาดาราศาสตร์เนี่ยก็ขอข้องอเนี่ยอย่างน้อยมันต้องรู้อัน2อันที่มันไม่ใช่อ่ะแล้วเราดันไปเดาข้อนั้นแย่มั้ยล่ะทิ้งดิ่งอ่ะบางคนทิ้งดิ่งอ่ะใช่ป่ะทิ้งเลยทิ้งดิ่งเลยนะข้อไหนที่มันยังไม่ได้กาเนี่ยให้ทิ้งดิ่งข้อนั้นแต่ดันเศร้าไอ้ข้อที่กาดันผิดไงเพราะนั้นสัดส่วนข้อที่ไม่ได้กาก็เลยผิดใช่ป่ะเลยทิ้งดิ่งผิดนั่นคือแย่ที่สุดนะเพราะนั้นจำไว้เลยนะครับว่าทันทีที่อยู่ในห้องสอบไม่ได้ให้รีบข้ามแล้ววงหน้าข้อไว้มีเวลากลับมามีเวลาไม่พอให้เดาแบบดูตัวเลือกโอเคป่ะเดาแบบดูตัวเลือกคะแนนขึ้นมาเนี่ยแตกต่างกัน 4-5 คะแนนกันเลยนะทั้งที่ความรู้เท่ากันโอเคมั้ยอันนี้คือจุดที่ต้องระวังนะเอ้ากลับมาไปดูอีกข้อหนึ่งครับนะขออีกข้อหนึ่งพี่จะให้ข้อที่มันเป็น reference ดีๆนะข้อที่เป็น reference ดีๆอีกข้อหนึ่งก็คือในข้อที่4ครับโจทย์ในข้อที่4คราวนี้เราเริ่มเข้าส่วนที่มันเป็นโจทย์ล้วนๆแล้วนะในข้อที่4โจทย์เขาบอกว่าดูดีๆนะจากกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วกับเวลาของวัตถุที่เคลื่อนที่ในแนวตรงข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องทุกครั้งที่เราไปเจอข้อสอบข้อใดถูกข้อใดผิดเนี่ยให้วงสิ่งที่โจทย์ถามแล้วเขียนเครื่องหมายไว้ด้วยนะแล้วเวลาเราไปดูในตัวเลือกเนี่ยให้เราเขียนถูกเขียนผิดตามจริงถูกป่ะถ้าข้อไหนถูกก็เขียนถูกถ้าข้อไหนผิดก็เขียนอะไรก็เขียนผิดแล้วดูว่าเขาถามอะไรใช่ป่ะถ้าเขาถามถูกก็ตอบอันที่มันเป็นถูกถ้าเขาถามผิดก็ตอบอันที่มันเป็นอะไรเป็นผิดอย่างนี้มันจะไม่สับสนโอเคมั้ยนะไม่งั้นเราจะงงใช่ป่ะนะเราจะงงจากนั้นพอเราได้ตรงนี้เสร็จเขาถามดูนะครับสแกนก่อนเลยแล้วดูเลยนะครับเขาถามอะไรบ้างครับเห็นป่ะมี3อัน3อันอันนี้คือในโจทย์ข้อเดียวกันนะครับเพราะนั้นในโจทย์ข้อนี้สิ่งที่เขาให้มาคือเขาให้กราฟระหว่าง VT มากราฟ VT เราจะรู้อยู่แล้วนะครับว่าสโลปหรือความชันคืออะไรคืออะไรครับคือ A ถูกป่ะและจะรู้ว่าพื้นที่ใต้กราฟคืออะไรครับคือ S ถูกป่ะอันนี้คือกราฟ VTแล้วในโจทย์เขาถามหาอันแรกคือการกระจัดอันที่สองคือความเร็วอันที่สามคือความเร่งใช่ไหมเพราะฉะนั้นอันที่มองง่ายที่สุดคือไหนหนึ่งสองหรือสามอะไรมองง่ายสุดสามถูกป่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นกรณีของความเร่งเนี่ยเราดูจากสโลปได้เลยใช่ป่ะดูจากสโลปได้เลยนะแล้วเรามาดูในกรณีข้อนี้เนี่ยนะเขาถามว่าข้อใดถูกต้องในช่วง 5-6 วินาทีความเร่งของวัตถุมีค่าลดลงดูนะก็คือช่วงนี้ครับสิ่งที่โจเขาถามช่วงนี้ความเร่งมีค่าลดลงใช่หรือไม่ใช่หรือไม่อ้าวดูนะตัวนี้คือชันน้อยถือว่านี่คือชันน้อยตัวนี้คือความชันเป็นเท่าไหร่เลยเป็น0คือไม่มีความชันสมมุติว่าเราขับรถเนี่ยขับอย่างง่ายเลยถือว่าวิ่งไปลับเลยอันนี้ความชันน้อยอันนี้ความชันทำไมความชันมากถือว่างั้นพี่ถามต่อนะอย่างนี้ชันน้อยหรือชันมากครับน้อยอย่างนี้ชันน้อยหรือชันมากมากถูกป่ะขนาดจะมากใช่ป่ะขนาดจะน้อยส่วนถ้าเป็นอย่างนี้คือสโลปติดบวกอย่างนี้สโลปติดอะไรติดลบการเป็นบวกหรือการเป็นลบเป็นการบอกเพียงทิศทางดังนั้นมาดูตรงนี้ชันไหมเนี่ยชันความเร่งลดลงใช่หรือเปล่าเรามาสังเกตจากตรงนี้เปลี่ยนมาเป็นตรงนี้สิถ้าเราขับรถอยู่ดีๆตัวนี้ความชันเป็นเท่าไหร่เ
ความชันเป็นศูนย์ใช่ป่ะสมมติว่าความชันเป็นศูนย์แต่พอมันมาถึงตรงนี้ความชันติดอะไรติดลบแต่ขนาดมันทำไมขนาดมันมากถูกป่ะนะเวลาเราพูดถึงนะความเร่งในที่นี้เนี่ยต้องระวังนะครับเราจะไปดูอะไรครับเราจะไปดูขนาดแต่ว่าถ้าเราไปดูในช่วง5ถึง6นะช่วงเวลา5ถึง6วินาทีในช่วงนี้เนี่ยรถมันไต่ลงมาชันเท่ากันตลอดเวลามั้ยตลอดเวลามั้ยช่วงเนี้ยช่วงเนี้ย5ถึง6วิอ่ะเท่ากันตลอดเวลามั้ยเส้นตรงเส้นเดียวกันเลยใช่ป่ะเส้นตรงเส้นเดียวกันเลยเท่ากันตลอดมั้ยชันเท่ากันตลอดความเร่งเท่ากันตลอดแต่ในโจทย์บอกความเร่งลดลงถูกหรือผิดถ้าความเร่งลดลงต้องเป็นอย่างนี้ครับตอนแรกเนี่ยขับรถมาเนี่ยขี่ยากเพราะว่ามันชันเยอะถูกป่ะแต่พอขับไปแล้วมันจะชันทำไมลงมันจะชันน้อยลงถูกป่ะอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าความชันลดลงหรือความเร่งลดลงแต่อย่างนี้ดันชันทำไมตลอดชันเท่ากันข้อนี้จึงผิดโอเคไหมเรื่องกราฟไปดูดีๆนะในช่วงเวลา0ถึง2วินาทีและ6ถึง8วินาทีถูกมีการกระจัดเท่ากัน0ถึง2วินาทีคืออะไรครับ0ถึง2วินาทีคือช่วงนี้ครับทุกคนแรงเอาไว้เลยพื้นที่นี้ถูกป่ะเพราะการกระจัดคือพื้นที่ใต้กราฟนะและ6ถึง8วินาทีคือช่วงนี้ถูกป่ะ6ถึง8วินาทีคือช่วงนี้การกระจัดดูดีๆนะการกระจัดมีค่าเท่ากันถูกหรือผิดเพราะอะไรครับเพราะส่วนที่อยู่เหนือกราฟเป็นบวกส่วนที่อยู่ใต้กราฟเป็นลบการกระจัดต้องสนใจทั้งขนาดและทิศทางเพราะฉะนั้นข้อนี้ผิดตอบข้อ2ครับตอบข้อ2โอเคมั้ยนะนี่คือถ้าเราไปเช็คข้อ3กับข้อ1อ่ะแป๊บเดียวนะส่วนข้อ2เราต้องไปคำนวณความเร็วเฉลี่ยถูกมั้ยความเร็วเฉลี่ยก็คือต้องหาจากอะไรครับถ้าเราไปดูความเร็วเฉลี่ยก็ต้องหาผลบวกหรือผลต่างพื้นที่ใต้กราฟผลต่างถูกป่ะผลต่างพื้นที่ใต้กราฟหารด้วยเวลาเขียนไปครับถ้าเป็นความเร็วเฉลี่ย V averageมันคืออะไรครับมันคือเอาพื้นที่ตรงนี้เลยส่วนที่อยู่เหนือกราฟนะตรงนี้พื้นที่ที่1ส่วนที่อยู่ใต้กราฟคือพื้นที่เท่าไหร่ที่2เป็นผลต่างพื้นที่ใต้กราฟคือพื้นที่ที่1ลบด้วยพื้นที่ที่2เพราะส่วนใต้กราฟเครื่องหมายมันจะต้องติดลบถูกมั้ยแล้วก็หารด้วยเวลาทั้งหมดเวลาทั้งหมดก็คือกี่วิ8วินาทีไปคิดเอาเองนะนะมันจะออกมานะครับเป็นนะ 0.875 ไปคำนวณดูเอาเองนะไปคำนวณพื้นที่กันเอาเองนะครับอันนี้ไม่ได้ยากอะไรนะอันนี้คือข้อที่4นะเพราะนั้นเรื่องกราฟไปดูดีๆนะครับกราฟ VT จะเป็นกราฟที่ข้อสอบชอบออกมากที่สุดจากนั้นนะจากนั้นให้พวกเราไปดูข้ออีกข้อหนึ่งที่เป็นข้อ reference นะข้อ11พวกเราตอนนี้เรามั่นใจยังว่าเราตั้งใจเต็มที่แล้วมั่นใจยังฟิตยังใครฟิตแล้วครับยกมือใครสู้แล้วใครเริ่มสู้แล้วยกมือใครยังไม่สู้ครับยกมือที่เหลือเฉยเฉยพี่เฉยๆแปลว่าไม่สู้เฉยเฉยแปลว่าไม่สู้มาดูพี่มีเรื่องคนหนึ่งอยากเล่าให้ฟังเคยเห็นไหมคนนี้คนนี้ชื่อว่าวิเวียนทอมัสนะมันมีคำพูดคำหนึ่งเป็นวลีเด็ดแต่วลีคำนี้เนี่ยเป็นวลีที่เขาพูดเมื่อ80ปีที่แล้วก็คือสมัยแถวยุคสงครามโลกนะเขาบอกหมอทุกคนเวลาหมอเข้าไปเรียนในโรงเรียนหมอนะบอกว่าสิ่งที่หมอเนี่ยไปยุ่งได้คืออวัยวะทุกส่วนยกเว้นหัวใจทำไมหัวใจห้ามยุ่งครับทำไมห้ามยุ่งหัวใจผ่าตัดหัวใจได้ไหมสมัย80ปีที่แล้วไม่ได้เพราะว่ามันเต้นอยู่ตลอดเวลาใครอยากจะไปยุ่งกับมันอะใช่ป่ะไปแตะมันนิดนึงแล้วมันหยุดเต้นก็ตายเพราะฉะนั้นในหมอในยุคสมัยก่อนประมาณ80ปีที่แล้วเนี่ยเขาจะมีคำสั่งสอนของหมอนะว่าอย่าไปยุ่งหัวใจแต่ในยุคนั้นเนี่ยมันมีคนคนหนึ่งเกิดขึ้นมาครับคือคนนี้นะคนนี้ชื่อว่าวิเวียนทอมัสผิวดำหรือผิวขาวผิวดำผิวคนผิวดำในยุค80ปีที่แล้วเนี่ยจะโดนเหยียดผิวถูกป่ะเพราะว่ามันเป็นยุคที่อยู่หลังในช่วงการเลิกทาสไงนะมันจะโดนเหยียดผิวนะคนผิวดำเขาให้เป็นหมอไหมไม่ให้เป็นหรอกถูกป่ะไอเนี้ยชื่อว่าวิเวียนทอมัสตอนเด็กๆเนี่ยตอนเกิดขึ้นมาเนี่ยเกิดในชุมชนคนผิวดำนะแล้วเรียนหนังสือเก่งมากไอ้คนนี้นะเรียนเก่งมากจนเข้าไปอยู่ไฮสคูลไฮสคูลก็เป็นโรงเรียนของพวกคนผิวดำนะก็คือมัธยมปลายอย่างพวกเราเนี่ยพอวันหนึ่งเป็นวันที่จะสอบเอ็นทานเข้ามหาลัยแม่ก็เรียกไอ้คนคนนี้มาถามแม่ของวิเวียนทอมัสนะคนผิวดำเนี่ยเรียกมาถามว่าลูกอยากเข้าคณะไหนไอ้วิเวียนทอมัสตอบทันทีว่าอยากเข้าหมอทันทีที่วิเวียนทอมัสบอกว่าอยากเข้าหมอแม่ตบหน้าเลยหน้าหันเลย
หน้าหันน้ำลายฟูมปากปุ๊บออกมาเลยแล้วแม่ก็ชี้หน้าบอกว่าอย่าได้ตอบคำถามนี้อีกเลยนะแล้วแม่ก็เดินออกไปเลยเข้าห้องนอนไปวิเวียนโทมัสก็นั่งอยู่งงแม่ตบกูทำไมวะกูอยากเป็นหมอผิดตรงไหนวะงงใช่ป่ะตอนนั้นอายุ 17-18 แต่ว่าแม่ที่เดินเข้าไปในห้องนอนเนี่ยเข้าไปร้องไห้เพราะว่าในยุคนั้นเนี่ยเขามีข้อห้ามไม่ให้คนผิวดำเป็นหมอคนผิวดำเป็นหมอคนผิวขาวยอมและให้รักษาไหมไม่ยอมคนผิวขาวเลยตั้งกฎไว้ว่าห้ามคนผิวดำเรียนหมอแม่เขารู้แม่ก็เลยไม่อยากให้ลูกเสียใจเลยตบหน้าลูกให้ลูกเลิกคิดไอ้นี่ยอมปะไม่ยอมเลยไปเป็นกรรมกรเพราะเขาไม่ได้เรียนต่อตอนนั้นครอบครัวเขาแบบการเงินแย่ใช่ปะเขาเลยไม่ได้เรียนต่อไปเป็นกรรมกรเสร็จแล้วก็ไปเป็นเด็กเสิร์ฟตอนเย็นวันหนึ่งเนี่ยไปเป็นกรรมกรอยู่ในโรงพยาบาลหนึ่งแล้วไปเจอหมอคนหนึ่งหมอคนนั้นคือคนนี้ครับอัลเฟรดบาร์ล็อกหมอคนนี้หน้าตาฉลาดไหมฉลาด